ถ้าหายจะเป็นยังไงฮะถ้าหายอ่ะหายจะเป็นยังไงอะเลยหายก็สบายดีสิหายเป็นยังไงล่ะมีที่นาไหมอะไรที่หูฟังไม่เคยรู้นะทีนี้ฟังไม่รู้แล้วจริงๆหูเนี่ยเขาพูดเนี่ยรู้ว่าเขาพูดแต่ท่านฟังไม่เคยรู้เพราะว่าตกรถไปสลบครับตอนนี้มีที่ไร่ที่นาไหมมีให้ลูกเขาหมดแล้วแต่ไม่มีแล้วทีนี้ไม่คุยแล้วไม่มีไม่คุยแล้วให้ลูกเขากันหมดแล้วมีนิดๆหน่อยๆให้เขาหมดแล้วหลานยังครับอะไรคะหลานยังไม่มีค่ะมีแต่หลานห่างหน่อยตอนสาวๆคุณยายทำอะไรครับสาวสาวก็ทำไร่ทำสวนสวนอะไรบ้างไร่แล้วเล่าหน่อยสวนอะไรบ้างครับอะไรนะสวนอะไรสวนทำสวนทำอะไรโอ้ทุกอย่างค่ะเช่นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างสวนอะไรบ้างมีสวนสมัยเป็นสาวก็ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกถั่วทำนาทำสวนนี่แหละทุกๆอย่างนั่นแหละหาขายด้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเนี่ยหาปลาสมัยก่อนรถก็ไม่มีนะสะโพกเนี่ยบอลปวดจริงปวดบอกแน่นอนเดินไม่โอ๋ยเลยแน่นอนขอให้หายได้เจ้าประคุณเจอน้องหมอไม่มีเขาว่าไม่หายอุ้ยชอบสิไหนบอกว่าปวดทำไมของเราคิกคักคิกคักเลยว้ายอะไรมีอีกไหมยอมดีค่ะมีอีกไหมอ่ะดีค่ะนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บยังไม่ยอมเอ๊ะเอ๊ะแม่โทษเปิดเอ๊ะขยับชิโยมมีไหมเอาไหมล่ะก่อนลูกสาวพาไปที่ที่กรุงเทพที่อะไรนะเขามีเป็นไม้อันหลูดบอกยายไม่หายหรอกอ้าวไม่หายแล้วทำให้ฉันทำไมพอเขาหลูดแล้วเขาว่ายายไม่หายหรอกอ้าวไม่หายแล้วหลูดทำไมเป็นไอ้ขอโทษเธอเป็นเหมือนไอ้ฉากตำน้ำพริกอ่ะอันถั่วมือเนี่ยเป็นไม้นะเขาก็รูดเนี่ยไปแล้วเขาบอกเขาไม่หายรถยายแล้วไม่หายแล้วทำให้ฉันทำไมเจ็บก็เจ็บนี่คือคนฉลาดคนฉลาดรู้เลยว่าฉลาดซื่อตรงๆจับรู้เลยว่าฉลาดไม่ฉลาดก็เลี้ยงลูกไม่โตใช่ตลอดแต่นะดูหัวไหล่จะหายปวดไม่หายทำไมฉันทำไมเจ็บปวดเจ็บโอ้ย
ดีไหมล่ะโอ้ยดีจ้ะน่าเดี๋ยวนะพอแล้วไงโทษเสร็จอุ้ยดังกุบใช่ขอบพี่นี่คือขอบพี่เขาดูสะโพกจะหายทีนี้ครับเอิบเอิบขึ้นแม่ขึ้นครับโอ้ยสบายไหมดีใจเลิกงานอีกทีหนึ่งเอิบนี่ไงไม่ชอบไม่ชอบแล้วเจ็บเจ็บอะไรคือกักคือกักไม่เชื่อไม่เชื่อตังกระสาจนแก่ฉันไม่เคยนวดนะจริงๆมันแก๊กกะจีบอกตรงๆเลยตังกระสาจนแก่ฉันไม่เคยนวดให้หมอนวดไปหาหมอนวดไม่เอาเนี่ยไปเคยที่เขาพาไปเอาไอ้จักกระเบือหลุดเนี่ยหลุดแล้วเจ็บด้วยแล้วว่ายายไม่หายหรอกไม่หายแล้วหลุดฉันทำไมเนี่ยไม่เหมือนลุงงอนะลุงงอบอกว่าหายแต่ไม่ได้แตะตัวด้วยแต่เขาเนี่ยงอได้นะงอได้แต่ไอ้สะโพกเนี่ยฉันเดินแล้วมันปวดปวดไม่อยากเดินเลยเรื่องของเมื่อเช้านี้สะโพกเดี๋ยวสักพักจะเดินเดี๋ยวเดินไปด้วยร้องเพลงมาด้วยยังไม่ปวดเลยบางทีก็ต้องเอาไอ้ม้าตัวนึงเนี่ยเดินไปแล้วก็นั่งม้าติเตียเข้าใจจะกวาดบ้านก็ต้องนั่งกวาดกวาดแล้วก็นั่งแฟนอยู่ไหนตอนนี้แฟนอ่ะเข้าไปสวรรค์แล้วไปตั้งปศ38มีกี่คนสามคนเฮ้ยลูกได้ไงลูกไม่ใช่แฟนมีกี่คนโอ้ยคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วจะมีตั้งกี่คนไม่ใช่อะไรคือไม่ไหวขยายความฟังแล้วงงนี่ฟังแล้วงงอะไรคือไม่ไหวก็คนเดียวก็มีคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวล่ะจะไปทำอะไรเลี้ยงล่ะฮะโอเคมีลูกสามคนแฟนทำอะไรตอนนั้นน่ะแฟนไปเจอกันทำอะไรขับรถโอ้นี่เป็นสาวชาวไร่ชาวไร่เขาเจอเราหรือเราเจอเขาอยู่ใกล้กันก็เจอกันคำถามอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะตอบนะตอบเขาได้เราหรือเราได้เขาเขาได้เราสิเราจะไปได้เขาได้ไงเราให้เขาหรือเขาให้เราเดี๋ยวพูดตรงๆนะใครว่าตอนแรกเรายังไม่ได้ใครใครทั้งนั้นเลยพี่สาวฉันเขาก็มีเป็นพี่เขยนะครับผมก็พี่สาวเขาเสียพี่สาวแฟนเสียค่ะแล้วเขาก็มีลูก3คน4คนครับผมแล้วเราไม่รับเขาก็ต้องไปมีใหม่แล้วลูกเราเขาอะแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องยอมเปล่าเลยไม่ได้แอบทอดแต่ว่า
ไปวัดหลวงพ่อสุดทอดนะไปเสียงเต็มตีเขาบอกว่าเนื้อคู่นะอยู่ใกล้กันมีคนขอฉันตั้งหลายคนแต่ฉันไม่เอานะเนื้อคู่อยู่ใกล้กันเขาบอกยังไม่ได้กันในทันใดถ้าหาว่าเถียงก็ขึ้นมามึงอยู่รอกูเขาบอกโอ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อว่ามึงอยู่รอกูเวลาเถียงกันขึ้นมาเขาว่ามึงอยู่รอกูไอหาเราอยู่รอเขาจริงจริงมั้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกลัวหลานไปโดนแม่เลี้ยงใจร้ายจะเป็นแม่เลี้ยงซะเองอ้าวแล้วพี่น้องกันนี่ครับผมใช่แล้วหลานเราจะไปไหนอ่ะแล้วถ้าเขาไปได้คนอื่นล่ะสมัยนั้นที่เราก็เฒ่าเขาอยู่ครับเขาให้พี่สาวเราอยู่ใช่ไหมเขาไปโดนเราเนี่ยพูดความจริงเลยไม่ได้ปิดบังความจริงเลยถ้าเราไม่เอาเขาเขาก็ไปมีใหม่แล้วหลานหลานนะใช่ไหมเวลาเถียงกันมันอยู่รอกูว่าแหมไอ้ห่าเราก็อยู่รอเขาจริงๆไงไหมจริงๆนะคนขอตั้งหลายคนเราก็ไม่เอาเราบอกเห็นพวกพี่ๆเขามีลำบากเหลือเกินฉันไม่อยากมีหรอกทำไมมีแล้วถึงว่าลำบากอะครับตรงนั้นมันเป็นยังไงมันไม่มีความสบายนี่เช่นโอ้ยากจนนี่เนาะครับคนเรายากจนจะสบายได้ไงอะหมายถึงว่ามีครอบครองแล้วไม่สบายอะตอนที่ว่าไม่เอาคือใครมาขอแล้วก็ไม่ตกลงครับว่าทำไมอะเพราะว่าเรามองเห็นพี่เขามีแล้วไม่สบายเลยมียิ่งจนยังไงง่ายง่ายมันก็ไม่จนทีเดียวนักหรอกเวลานั่นทะเลาะกันอะไรกันหอบลูกหอบเต้าครับมาบ้านโอ้ยไม่มีดีเลยสักอย่างเราอยู่เราไปอย่างนี้อายุ30กว่าสบายครับแต่ก็ไม่รอดเนาะไม่รอด แล้วพอมีจริงๆลำบากไหมไม่ลำบากเท่าไหร่ไม่ลำบากนะเดินเลยแต่ยังไม่ได้ลุกได้เดินนี่เดินเลยถือไปด้วยหรืออะไรไปปล่อยกระตกอ่ะนะฮะน้ำตาไหลเอาเลยต้องตั้งรับก่อนนะคะเอาอย่าวิ่งนะแหมอยากจะวิ่งก็น่ะก็วิ่งไม่ไหวซะแล้วเป็นไงบอกเขาเลยเดี๋ยวเวลาเราเดินตะโพกมันก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่ตอนนี้ต้องคอตีนี่มันยังนั่นอยู่เดินกลับไปเดินโน่นเดินใกล้ๆนี่จะคลายออกคลายออกไปเดินไกลๆก่อนแม่เพิ่งนั่งไปเดินไกลๆก่อนเดินไกลๆเดินไปถึงไร่เลยเมื่อกี้พัดต้องประคองเลยนะแม่อันนี้ทำไมไม่ต้องอ่ะมันไม่ปวดตะเภามันซาบปวดตะโพกมันซาบปวดถ้าอยู่บ้านนะเดินไปแล้วต้องเอาตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันยังแค่ข้อตีนมันยังไม่งอมันเป็นมาต้องเป็นปีแล้วคุณคลายออกนั่งมาอยากนั่งเนี่ยไม่ได้ ได้อยากเดินเลยเดินรู้สึกว่ามันดีแหละอ่ะจบสิตกลงว่าทำให้เจ็บหรือทำให้หายมันไม่ปวดทำให้เจ็บหรือทำให้หายเนี่ยทีเนี้ยทำให้หายสิหายหรือยังล่ะก็เวลาเนี้ยมันเดินแล้วไม่ปวดคือหายหรือเปล่าล่ะ
มันก็หายแหละเวลาเนี้ยมันหายปวดก็ตอบถูกแล้วล่ะครับถูกแล้วมันหายปวดตอบของดีใจเลยมันหายปวดตบมือให้กับตัวเองซะมันหายแล้วเนี่ยอะไรคะตบมือให้กับตัวเองซะมันหายไปแล้วเนี่ยตบมือให้กับตัวเองซะมันหายไปแล้วก็ตบมือตัวเองฮะอ่ะตบ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 มันชัยโยด้วยใช่ไหมชัยโยใช่ไหมดีแล้วใครหัวไหลก็ดีได้ด้วยมันชัยโยใหม่ซิหัวไหลชัยโยขอให้หายนะมันหายแล้วขอทำไมล่ะแล้วเนี่ยกำลังขนกำลังจะไปหาหมอโหตกมันหายแล้วขอให้หายได้ยังไงล่ะมันหายไปแล้วพูดเดียวเมื่อกี้เนี่ยมันหายแล้วอย่าให้เป็นอีกนะก็พูดอย่างนั้นสิใช่ใช่ใช่อย่าให้เป็นอีกนะอ่าขอให้หายเรื่อยตลอดไปมันหายแล้วอย่าให้เป็นอีกนะคำขอให้หายมันต่างกันนะตอนนี้มันหายแล้วจ้าจ้าต่อไปก็อย่าให้เป็นอีกนะจ้าต้องเอาคำว่าอย่าให้เป็นอีกนะจ้าอย่าให้เป็นอีกนะแม่พูดพูดเร็วเดี๋ยวๆสมองกำลังไปกำลังคิดกำลังคิดให้คิดบ้างแม่ต้องพูดว่าหายแล้วอย่าให้เป็นอีกนะลุงจะได้สาธุให้ไงแม่พูดดิหายแล้วอย่าให้เป็นอีกนะเออเท่านั้นนะจบกว่าจะพูดได้กว่าจะพูดเอาหัวเบาเอาหัวไปทีนี้แต่ไม่หัวจะเบามากนะทีนี้นะตอนแฟนจากไปอ่ะเสียใจไหมมันก็มีมั่งแหละค่ะจากไปตอนอายุเท่าไหร่ตัวฉันนี่ตัวเขาตัวเขาก็ได้อ่ะอายุ60กว่าตอนเราอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้าร้องไห้กี่คืนไม่ได้ร้องเลยดีใจใช่ไหมไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจเหมือนกันแต่ไม่ได้ร้องไห้คิดยังไงตอนนั้นที่เขาจากเราไปแหมแล้วมันก็คิดเพราะว่าเขาก็เป็นหลักให้เราเหมือนนะคุณหมอจะดูดบุหรี่มากนักนะเหรอแฟนฉันตายเพราะไอ้บุหรี่นี่แหละเหรอจ้าเขาเป็นถุงลมโป่งไงอ๋องั้นเหรอไปโรงพยาบาลตำรวจน่ะเขารักษาหายมาเลยโอ้ตอนนี้เขามากับดูดอีกเออ เลยไปเลยเหรอเลยไปเลยกูไม่กลับเลยเอ๊บดูหูจะหายหูจะหายอื้อปึ๊บไปแล้วครับเป็นไงตาข้างไหนที่ยังไม่ได้เลสิตาข้างนี้ติดแล้วทำต้อกระจกทำต้อกระจกต่ออยู่ข้างแสดงว่าได้ยินนะเป็นไงข้างไหนที่ยังไม่ชัดเดี๋ยวเดือนกุมภาเนี่ยทำอีกครั้งเขาถามว่าอะไรข้างไหนที่มันยังมองไม่ชัดข้างซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวไม่ต้องทำแล้วทำมาข้างขวาไม่ต้องทำแล้วแล้วหูอ่ะหูเป็นไงตอนนี ถ้าทับแล้วจะไม่ต้องหลอกนะคะอืมเนี่ยใช่รู้นี่นั่นถามว่าชัดหรือยังตาอย
ยังมัวมัวค่ะมัวมัวนะจ้าอ้าวเหลือบตาซ้ายขวาซะเหลือบไปไอ้ครั้งนี้ฉันเห็นชัดเพราะว่าครั้งนี้ไปทำมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทำลองเหลือบตาซ้ายขวาซิดูอย่าชัดไปทีเนี้ยโทษครับแป๊บโทษอืออืออุ้ยแป๊บอุ้ยน่าชัดยังตาคืออะไรนึกๆอ่ะยังมัวยังไม่ชัดดีกว่าเดิมไหมหรือแย่ลงไม่แย่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะมาชิซิพิงเต็มร้อยพิงเต็มร้อยไปที่นี่มีเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเปิดโปรดสังเกตครับเปิดเปิดเปิดปัดเปิดนี่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 เปิดเปิดเปิดเอาละดีก็ดีคราวนี้นะหายมองดูซิแลเห็นลูกนั่นแดงๆลูกเต็งล้างนั่นน่ะนะแลเห็นเป็นเงาแดงๆใหม่มันมัวนะเพราะมันติดต่อต่ออะไรนะต่อกระจกต่อกระจกต่อหินไม่รู้ต่อหินหรือต่อกระจกอะไรเนี่ยแต่ว่าบางครั้งมันจะปวดนะแต่เวลาเนี้ยมันเนี่ยทำแล้วมันรู้สึกว่าเลยเห็นแดงแดงเห็นแล้วแปลว่าดูเห็นแดงแดงเห็นตุ่มเนี่ยเห็นแดงแดงเห็นตุ่มมันตุ่มท้องเห็นไหมตุ้มนั่นแหละเห็นตุ้มทองแน่มั้ยมันมีกี่ตุ้มไม่ใช่อ่ะทุกคนเอาบัตรประกอบประวัติครับบัตรประชาชนแต่ละคนตุ้มมันตุ้มทองกี่ตุ้มน่ะไอ้บัตรแดงก็มีอยู่แล้วน่ะนี่ก็แดงน่ะเห็นยาสีได้ถือสีแดงก็แปลว่ามองเห็นแล้วจะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยครับเบาหัวนะครับเบาหัวดีขึ้นยังเบาหัวมั้ยหัวมันของก้องหายของก้องยังรู้สึกว่ามันเบาค่ะน่าจะหลับสบายคืนนี้หลับสบายไหมไหมแงนอย่างนี้มันปวดตรงสะท้อยรู้สึกว่ามันดีใช่ได้แปลว่าจะสะโพกเอวก็โอเคตาก็ดีขึ้นมาคอก็ดีขึ้นมาถ้าเหลือก็เหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้ามันเหลือตอบว่าถามว่าพอใจไหมพอใจไหมครับก็พอใจเหมือนกันนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ยังไม่เต็มร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะให้ตะ90ป่ะ90เลยแม่ให้ตะ90ใครว่าเราเดินไปไม่ปวดต้องซ้ำอีกมั้ยคะก็ดูท่านมันจะช้ำมั้ยถ้าขนาดนี้สบายคล้ายก็ธรรมดาแล้วเนี่ยตรงนี้มันปวดนะดูตามพูดคุยดูตามจังหวะเนี่ยไม่มีอะไรมันจะดีขึ้นอย่างเดียวการต่อการพูดคุยใช้ได้มากใช้ได้มากทีเดียว
ตอนนี้มันเป็นมานานนะครับมันเป็นมานานเดี๋ยวกับฉันเดินเนี่ยแหมมันพอมันเดินแล้วมันปวดนี่ไม่เอาอะไรแล้วนะอือใช่ลองเดินใหม่ดูสิมันจะปวดจริงเหมือนเดิมหรือเปล่าสิเออทดสอบทีสิเมื่อกี้มันครั้งเดียวถือไปเดี๋ยวเราต้องเทสดูสิมันจะได้รู้ว่าหมูรู้จักกันแน่ถ้าเป็นหมูรู้จักก็ถึงในร้อยเสร็จปวดไหมไม่ปวดลุงนะแล้วที่เขาผ่าหลังวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นการนวดนะตัวนั้นจะยายให้ต่อครับแม่นั่งนิดแกว่าไปปวดเวลายกเวลายก